ดีครับมาตั้งสายคุณเล่นกันดีกว่าครับเครื่องตั้งสายครับประมาณแบบนี้หนึ่งปุ๊บเอามาหนีบที่ส่วนหัวของคุณเล่นแบบนี้นะครับแล้วมันกดๆไปเรื่อยๆครับจะเปลี่ยนมีโหมด C นะหรือว่าจะเป็นโหมดที่เขียนว่าก็ได้ครับก็คือคูคูเรเล่4นะครับเพื่อจะตั้งสายให้เป็นเสียงตามนี้ครับ G C E A สายบนสุดเนี่ยเป็นเสียง G ครับตอนนี้มันเป็น E อยู่แล้วก็หมุนไปเรื่อยครับตรงแต่สายอื่นก็เหมือนกันครับสายบนสุด G สายต่อมา Cค่อนข้างตรงอยู่แล้วครับ C สายต่อไป E และสายล่างสุด A ครับเราก็จะได้แล้ว C E แล้วก็ A แค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าจะไม่ใช้อุปกรณ์อะไรช่วยในการตั้งเสียงเลยสามารถทำได้เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าไปเที่ยวไปไหนแล้วโดนแบบเพื่อนแกล้งนะครับหมุนจนเละเลยมีวิธีแก้ครับเราก็เอาสายหนึ่งมาเป็นสายหลักก่อนสมมติผมจะเอาสายล่างสุดนะฮะสายนี้เราก็จะตั้งสายที่สองเนี่ยให้เสียงมันเท่ากับสายที่หนึ่งครับเราก็กดไปที่เฟรตที่ห้านะครับของสายที่สองเสียงมันจะเหมือนกับสายล่างสายหนึ่งนะครับเปล่าอันนี้ฟังดูก็จะรู้ว่าสายนี้มันต่ำกว่าสายนี้เราก็หมุนขึ้นหมุนขึ้นไปใกล้เคียงครับอาจจะไม่เป๊ะนะฮะคราวนี้พอ2สายนี้เท่ากันแล้วนะครับพอสังเขปนะครับก็เราก็จะตั้งสายที่3เนี่ยให้เท่ากับสายที่2นะครับโดยกดสายที่3เฟรตที่4ครับแล้วก็เล่นสายเปล่าสายที่2นะครับแล้วทำให้เสียงมันเท่าๆกันเนี่ยใกล้เคียงแล้วครับตอนนี้สายที่1กับ2ตั้งแล้วแล้วก็สายที่2กับ3ก็ตั้งแล้วเหลือสายที่4ครับกดที่ช่องที่2ของสายที่4นะครับแล้วเสียงมันจะเป็นเสียงเดียวกันกับสายล่างเปล่าเลยพอจะเท่ากันแล้วพอได้แล้วครับก็แค่นี้ครับก็ถูกถ่ายได้แล้วถ้าเกิดเราโชคดีครับมีอุคูเลเล่ของเพื่อนที่เสียงไม่เพี้ยนเนี่ยมาให้เทียบใช่ไหมฮะก็โชคดีครับวันนี้เราก็สามารถที่จะมี reference ได้มาเทียบได้ครับอย่างเช่นตัวนี้เราก็ลองเอาสายล่างของเพื่อนที่ชัดนะครับมาดูนะครับเราก็ตั้งของเราเนี่ยให้เท่ากันตั้งเสียงครับทั้งแบบใช้ทูนเนอร์นะครับแล้วก็ทั้งแบบไม่มีทูนเนอร์แต่ว่าพยายามตั้งให้มันแบบเท่าๆกันไว้ก็จะสามารถเล่นได้เหมือนกันครับนี่ครับ